ู้ไหมครับว่ามีสกุลเงินอยู่3รูปีที่คุณต้องถอยห่างและระมัดระวังและลงทุนยังไงก็ไม่ได้กำไรในสกุลเงิน3รูปีของปีนี้อย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook ปีถามนะครับแล้วก็กดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube และจะทำให้คุณเข้าใจโลกกว้างใบนี้ของเรื่องเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวอย่างมากๆโดยเฉพาะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนทำไปทำมาตอนนี้รู้ไหมครับว่าปี2565เนี่ยมีสกุลรูปีเนี่ยอยู่3สกุลด้วยกันคือโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้ชื่อสกุลของเงินเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันที่ประเทศยกตัวอย่างเช่นนะเปโซฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็มีอีกเปโซนึงทางด้านของฝั่งยุโรปเขาก็มีเนี่ยนะครับทีนี้รูปีที่ตอนนี้เกิดสภาวะน่ากลัวเป็นวิกฤตค่าเงินแล้วก็อ่อนแรงอย่างมากๆจนกลายเป็นสถิติครั้งประวัติศาสตร์ของ3สกุลรูปีในปีเสือเนี่ยซึ่งแทบจะนึกไม่ถึงเลยครับว่าวันดีคืนดีหรือปีดีคืนดีเนี่ยทำไมมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพร้อมกันในปีเดียวกันคือการอ่อนค่าลงการลดความเชื่อมั่นในการถือเงินสกุลรูปีถึง3สกุลและปรากฏว่าทั้ง3สกุลรูปีนี้อยู่ในเอเชียใต้ทั้งสิ้นครับและที่สำคัญก็คือมันอ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ทั้ง3สกุลรูปีด้วยแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่ได้ทิ้งห่างกันใกล้เคียงกันด้วยไม่เกิน 24-48 ชั่วโมงกันด้วยนะครับนั่นก็คือรูปีที่1ก็คือรูปีปากีสถานนี่คือเงินที่ใช้ในปากีสถานใช้เงินสกุลรูปีเหมือนกันรูปีที่2นี่คือรูปีอินเดียเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ในอินเดียและรูปีสุดท้ายคือรูปีศรีลังกาซึ่งก็กลายเป็นมหาวินาศเศรษฐกิจล่มสลายไปแล้วนับตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินสกุลรูปีของทั้ง3ประเทศไล่กันแต่รูปีปากีสถานรูปีศรีลังกาแล้วก็รูปีอินเดียเนี่ยครับยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องและดูเหมือนว่านักลงทุนจะไม่มั่นใจนะครับในการถือครองเงินสกุลนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเทศเนี่ยเข้าข่ายเกิดวิกฤตแล้วก็จะส่อล่มสลายไปแล้ว1ส่วนอาการที่ร่อแร่กู้หนี้ยืมสิน IMF แล้วก็ยังไม่จบไปเลยเนี่ยก็มีอีก1ส่วนอีก1ยังไม่เกิดภาวะวิกฤตแต่ก็กลายเป็นสกุลเงินที่อ่อนแรงจนเป็นประวัติการณ์ของอินเดียไปด้วยวันนี้ที่ผมจับ3สกุลมาเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมดูครับว่าทำไมเศรษฐกิจเอเชียใต้ซึ่งในปีนี้กลายเป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากไล่เรียงกันตั้งแต่อินเดียปากีสถานนะครับแล้วก็ศรีลังกาเนี่ยนะฮะมันถึงได้กลายเป็นโดมิโนของค่าเงินรูปีไปอย่างชนิดที่น่ากลัวอย่างนี้อ่ะผมให้ดูกันเลยนะรูปีอินเดียได้ทำสถิติอ่อนค่าเป็นประวัติการณ์ไปแล้วเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าลงไปแตะถึงระดับ 80.06 ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งกลายเป็นสถิติต่ำค่าอ่อนค่าครั้งสุดครั้งใหม่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดียหรือแม้แต่คนอินเดียก็นึกไม่ถึงว่ามันจะอ่อนค่าลงตั้งขนาดนี้นี่อ่อนค่าลงไปถึงประมาณ 7% ละอ่ะมาดูรูปีปากีสถานรูปีปากีสถานก็ปรากฏว่าทำสถิติในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าลงไปแตะ 221.99 ต่อดอลลาร์สหรัฐทำสถิติของการอ่อนค่าเป็นประวัติการและเฉพาะ24ชั่วโมงนี้หายไปถึง 3.2% มาดูต่อรูปีศรีลังการูปีศรีลังกานี่นะครับปรากฏว่าอ่อนค่ามาตั้งแต่ในช่วง30โทษนะในตั้งแต่ในช่วง90วันที่ผ่านมาจนกระทั่งมันหนักหนาสาหัสที่สุดก็อีตอน9กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่พี่น้องประชาชนชาวศรีลังกาในกรุงโคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับได้ชุมนุมกันมากกว่าแสนคนแล้วก็เดินทางไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีของศรีลังกานะครับแล้วก็มีการบุกเข้าไปประท้วงและต้องการให้ลาออกจนกระทั่งประธานาธิบดีศรีลังกาต้องออกนอกจากประเทศหลบไปที่สิงคโปร์นะหลบไปมาลดีฟก่อนแล้วก็นั่งเครื่องบินต่อไปสิงคโปร์นี่เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าถ้าจะดูจากสกุลเงินของทางด้านศรีลังกาเนี่ยนะฮะรูปีศรีลังกาเนี่ยปรากฏว่าดำติ่งถึง 80% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเห็นไหมครับน่ากลัวขนาดไหนนะฮะทีนี้ปัญหาของค่าเงินอ่อนค่าของ3สกุลรูปีในเอเชียในกลุ่มประเทศในเอเชียใต้เนี่ยนอกเหนือจากสถิติเกิดขึ้นแล้วมันก็มาจากปัญหาเรื่องเงินทุนไหลออกทั้งสิ้นแหละครับเพราะเขาไม่มั่นใจในสภาวะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดทุนเช่นตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงตลาดพันธบัตรที่เขาไม่มั่นใจก็เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นและมีส่งผลกระทบกับเรื่องของต้นทุนในการลงทุนเช่นตลาดหุ้นหรือว่าตลาดพันธบัตรอย่างของอินเดียเนี่ยเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับไหลออกจากตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้นี่เป็นสาเหตุไงครับที่ทำให้มีการแลกดอลลาร์และทิ้งรูปีอินเดียเนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากในขณะที่พอไปดูรูปีปากีสถานโอ้นี่ก็ใช้เล่นนะฮะ
รูปีปากีสถานนี่ปรากฏว่าปัญหาก็คือเกิดขึ้นจากหลากหลายอย่างทั้งสิ้นเลยเช่นสถานะเงินกู้ในสกุลเงินต่างประเทศของปากีสถานนี่อยู่ในระดับสูงมากตลาดการเงินภายในประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะของการที่ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อแก้เงินเฟ้อที่ขึ้นไปสูงเป็นประวัติการณ์ก็ทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตและการกู้ยืมเงินในประเทศนั้นพุ่งสูงอย่างมากเอามาดูเงินเฟ้อดีครับเงินเฟ้อของประเทศปากีสถานเนี่ยมิถุนายนเนี่ย 23.1% มากสุดเป็นประวัติการณ์จนดอกเบี้ยปากีเนี่ยก็ขึ้นไปถึงเป็น 15% นะฮะที่หนักของปากีสถานคืออะไรครับทุนสำรองระหว่างประเทศของปากีสถานเนี่ยตกต่ำอย่างมากจนกระทั่งตอนนี้เหลือแค่ 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอา37คูณนะฮะถ้าเกิดตอนนี้หน้าตักทุนสำรองระหว่างประเทศของปากีสถานในธนาคารกลางของปากีเนี่ยมีเงินเหลืออยู่แค่ 362,000 กว่าล้านถามว่ามันวัดและจะประเมินได้ไหมว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอวัดได้เท่ากับว่าไอ้เจ้าเงินแค่ 362,000 กว่าล้านในสกุลต่างประเทศที่อยู่ที่แบงก์ชาติปากีเนี่ยนะครับไม่พอกันที่จะจ่ายค่าสั่งซื้อสินค้านำเข้าภายในประเทศเป็นเวลา45วันก็คิดดูสิครับว่ามันวิกฤตขนาดไหนในแง่ของศรีลังกานะครับซึ่งเป็นรูปีของศรีลังกาอันนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเพราะทุนสปอร์ตระหว่างประเทศนั้นไม่พอเหลือเลยจนกระทั่งทำให้เกิดมหาวินาศทางเศรษฐกิจล่มสลายของประเทศศรีลังกาดูสิครับว่ารายได้การท่องเที่ยวก็หดหายจากช่วงของโควิด19เพราะต้องปิดประเทศของศรีลังกานอกจากนี้แล้วเนี่ยแรงงานศรีลังกาที่อยู่ในต่างประเทศที่เขาออกไปทำงานและส่งเงินกลับเข้ามาเป็นหนึ่งในรายได้สำคัญของแบงก์ชาติของศรีลังกาก็หดหายเหมือนกันเพราะว่าประเทศปิดโควิดมานะครับคล้ายๆกับแรงงานฟิลิปปินส์นั่นแหละครับที่ส่งแม่บ้านไปทำงานอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเอาเงินเดี๋ยวส่งกลับมาที่ประเทศฟิลิปปินส์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้นี่นะครับทุนสำรองระหว่างประเทศของทางศรีลังกาเนี่ยนะครับไม่พอจนกระทั่งจะสามารถเป็นเงินใช้จ่ายในการนำเข้าสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศทุนสำรองระหว่างประเทศของศรีลังกาเนี่ยติดลบหดหาย 70% ภายใน2ปีเนี่ยอาการมันจะรุ่มร่วมมันจะคล้ายๆกันหมดเลยทั้ง3ประเทศนี้นะครับแต่อินเดียเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเท่านั้นเองนะครับงั้นสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับที่เราบอกไปจนถึงตัวนี้นะทุนสำรองระหว่างประเทศของอินเดียเนี่ยมีอยู่ถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ21ล้านล้านบาทอันนี้น่าตักดีกว่าแน่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้กับเศรษฐกิจของเอเชียใต้ทั้ง3ประเทศที่ใช้สกุลรูปีเรียกเหมือนกันแต่แตกต่างกันในแต่ละประเทศมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ชัดเลยครับว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินสถานะทางด้านการเงินสถานะของเศรษฐกิจในแง่ของความมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเงินตราระหว่างประเทศในเศรษฐกิจของเอเชียใต้นั้นเปราะบางจริงๆในปีนี้ไล่เลงตั้งแต่อินเดียนี่ดูจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะว่าการที่อินเดียต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำเข้าซื้อน้ำมันแม้จะซื้อในราคาถูกจากรัสเซียก็ตามแต่ต้องซื้อจากแหล่งอื่นด้วยและยิ่งเงินเฟ้อสูงค่าเงินรูปีอินเดียอ่อนการนำเข้ายิ่งเป็นต้นทุนแพงก็จะสกัดภาวะเงินเฟ้อในอินเดียได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่การจะดึงเงินเฟ้ออินเดียให้กลับเข้าสู่เป้าหมายก็ใช้เวลามากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ก็มีแต่ต้องใช้เงินในการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศที่แพงขึ้นเรื่อยๆดูบัญชีเดินสะพัดก็จะเกิดการภาวะขาดดุลขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นช่องทางและเปิดเป้าให้กับบรรดา นักค้าเงินอย่างได้เก่งกำไรจากสถานการณ์แบบนี้ส่วนดูจะอาการดีก็ไม่เชิงแต่ไม่ถึงขั้นตรีทูตแต่ก็ล่อแร่ในระดับหนึ่งก็คือปากีสถานด้วยเหตุผลที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่จนตอนนี้ทำให้ปากีสถานเองเนี่ยต้องเดินหน้าเข้าไปเจรจาขอกู้เงินจาก IMF อีก 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาของปากีสถานที่ใช้รูปีปากีและส่วนที่เรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วเศรษฐกิจล่มสลายไปแล้วประเทศพังพินาศไปแล้วเนี่ยก็คือศรีลังกาเพราะด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะฮะวันนี้ผมสรุปให้ฟังเลยครับว่านี่คือเศรษฐกิจของเอเชียใต้ที่ใช้3สกุลรูปีที่ทุกคนควรถอยห่างในปีนี้อันตรายให้ผลตอบแทนที่ไม่สู้ดีถึงขั้นย่ำแย่กับ3สกุลรูปีในแถบเอเชียใต้อินเดียปากีสถานและศรีลังกานะครับ